ท่าผู้ชมคะทางด้านของกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางโดยกองบังคับการตํารวจทางหลวงค่ะร่วมกันกับมหาวิทยาลายัยราชพัฏกาญจนบุรีและภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมจิตอาสาเราทําความดีด้วยหัวใจอันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณค่ะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพจนีสุขชาวนาท่านเป็นอธิการวดีมหาวิทยาลัยราชพัฒกาญจนบุรีเป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาณะบริเวณริมถนนหน้ามหาวิทยาลัยราชพัฒกาญจนบุรีตําบลหนองบัวอําเภอเมืองจังหวัดกาญจนบ,บุรีค่ะโดยมีพันตำรวจเอกโจเสาประโคนสารวัตรตำรวจทางหลวง6กองกํากับการสองกองบังคับการตำรวจทางหลวงเข้าร่วมพิธีใน วันนี้ด้วยนะคะโดยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงห่วงใยและทรงคำนึงถึงความอยู่ดีมีสุขของพี่น้องประชาชนเป็นสำคัญพระองค์ทรงมีพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทำให้ประเทศชาติมั่นคงและประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยมีพระราชประสงค์ที่จะสืบสานร,รักษาต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับพี่น้องประชาชนพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าจัดให้มีโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่างๆ พัฒนาสิ่งแวดล้อมความเป็นอยู่ในชุมชนให้ดีขึ้นบรนเทาความเดือดร้อนแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนโดยตรงและเป็นการส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนชาวไทยเกิดความรักความสามัคคีหล่อล้อมความรู้สึกเป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกันสร้างจิตสำนึกในการทำความดีสร้างสังคมให้คำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน โดยกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางโดยกองบังคับการตำรวจทางหลวงได้บุรณาการกับทุกภาคกิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์ซ่อมแซมที่พักริมทางเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบเพื่อส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนชาวไทยทุกภาคส่วนช่วยกันเสียสละเวลาและกำลังกายเพื่อประโยชน์ส่วนรวมในการช่วยเหลือสังคมในครั้งนี้ด้วยค่ะ ก็ต้องบอกว่าเป็นหนึ่งกิจกรรมที่ดีมากๆเลยทีเดียวนะคะซึ่งได้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ซ่อมแซมที่พักริมทางค่ะเพราะว่านะคะเวลาที่พี่น้องประชาชนนั้นนะคะเดินทางไปที่ใดก็ตามแต่นะคะก็ต้องบอกว่าถ้าเกิดว่านะคะมีความปลอดภัยในการเดินทางทั้งเรื่องของนี่เลยนะคะจะเป็นบริเวณสะพานลอยหรือว่าเป็นบริเวณป้ายรถเมล์เพื่อความปลอดภยัยแล้วก็มีการทาสีนะคะให้ดูสดใสดูสะอาดตามากยิ่งขึ้นแม้กระทั่งนะคะริมขอบฟุตบาทนะคะ ก็จะได้เป็นความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนถ้ามีสีขาวแดงเนี่ยก็จะทําให้เห็นเลยนะคะว่าเป็นบริเวณพื้นที่ห้ามจอดนั่นเองค่ะครับนี่นะครับคุณผู้ชมพูดถึงกิจกรรมเราทําความดีด้วยหัวใจหลายภาคส่วนนะครับไม่เฉพาะเพียงทางตํำรวจทางหลวงเท่านั้นนะครับที่ได้มีการดําเนินกิจกรรมดังกล่าวเกิดขึ้นนะครับ ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่วนกลางนะครับก็ได้มีการทำกิจกรรมเราทำความดีด้วยหัวใจเช่นเดียวกันรวมไปถึงหน่วยงานอื่นๆนี่นะครับอย่างที่ผ่านมาทางกระทรวงพมนี่นะครับก็ได้มีการลงพื้นที่ปล่อยคารวานจิตอาสาพระราชทานทั่วประเทศออกปฏิบัติงานเยี่ยมบ้านให้ความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนทางสังคม เป้าหมายปีนี้ก็เพื่อที่จะช่วยเหลือครอบครัวที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน1,72 0ครัวเรือนเหล่านี้เป็นต้นนั่นเองครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งและก็รวมไปถึงในส่วนของบริษัท UCI Media นะครับก็ นำโดยนะครับพิกกุ้งของเรา mm. นี่นะครับก็ได้มีการทำกิจกรรมเราทำความดีด้วยหัวใจเช่นเดียวกันนะครับในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็ได้มีการนำพนักงานของทาง uci media รวมไปถึง police tv นะครับก็ทำกิจกรรมเพื่อที่จะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั่นเองครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับ หลายภาคส่วนนะครับก็ได้มีการขับเคลื่อนแล้วก็เดินหน้ากิจกรรมจิตอาสาเราทําความดีด้วยหัวใจรวมไปถึงในส่วนของตารวจทางหลวงก็เช่นเดียวกันนี่นะครับแน่นอนว่าเรื่องของการใช้รถใช้ถนนเรื่องของนะครับสัญ,ญลักษณ์ต่างๆนะครับริมฟุตบาท ป้ายบอกทางอันนี้ก็ถือว่าสําคัญอย่างมากเลยทีเดียวในการที่จะช่วยลดอุบัติเหตุลงนั่นเองครับใช่แล้วครับเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนด้วยนะคะก็มีหลากหลายหน่วยงานที่ได้ร่วมกันนะคะทากิจกรรมในครั้งนี้ค่ะครับนี่นะครับเราก็ถือว่าต้องชื่นชมนะสําหรับกิจกรรมต่างๆที่ได้มีการจัดขึ้นเนี่ยครับก็ได้มีการรวมตัวกันหลายชีวิตเลยทีเดียวนะครับในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีนั่นเองครับ